ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชนบทบันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเพชรจ้าเร่งปั๊มลูกดีใจเป็นกระบอกเสียงตามหาคนหายลิเดียเป๊ปร่วมคอนเสิร์ตการกุศลท่าสถิตในดวงใจนิดนิรันดร์คอนติเนนทัลไทยเปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด Gen 6มากันที่ข่าวแรกนะคะเราไปเจอกับดีเจหนุ่มเพชรจ้านั่นเองค่ะนะคะในงาน Continental ไทยเปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่นะคะล่าสุดเลยเนี่ยเจ้าตัวแฮปปี้มากๆค่ะนะคะที่ได้ทำดีช่วยตามหาคุณพ่อของแฟนคลับส่วนเรื่องทายาทเร็วๆนี้แน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าภรรยาสาวคุณนิวเคลียร์นะคะเพิ่งทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยจะใช้การฝังไข่นะคะและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะครับช่วงนี้มีคนฝากตามหาพ่อใหญ่เลยใช่ใช่ก็จริงๆมีคนมาตามหาพ่อกับผมตอนเนี้ยเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่พ่อตัวเองเพราะนั้นเนี่ยน้องๆที่จะมาตามหาพ่อเนี่ยขอให้เป็นพ่อน้องก็พอดีก็ขอไลน์คุยกับน้องเขาน้องเขาบอกว่าเนี่ยพ่อเป็นทหารหายไป3วันผมก็เลยเฮ้ยแบบนี้นี่ก็น่าสงสารน้องเขาผมก็ลองคิดดูว่าโซเชียลของผมเนี่ยถ้าไปบอกต่อจากล้านกว่าคนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นน้องอาจจะเจอเร็วขึ้นก็เลยโอเคบอกขอรายละเอียดแล้วก็ช่วยโพสต์ไปเรื่องลูกเรื่องคุณเพื่อนจะบอกว่าเพชรเมื่อไหร่จะมีสักทีก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงอัดยาบำรุงครับผมหมายถึงอัดเมียนะครับแล้วก็พยายามพาไปทุกที่เลยที่นางอยากไปเพราะคิดว่าน่าจะโปรเซสของการทานยาบำรุงอะไรเงี้ยน่าจะวันนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งไลน์มาบอกประมาณสัก20 กว่าของเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเริ่มแล้วที่จะผสมพันธุ์ไม่ใช่คำว่าอะไรวะผสมอ่ะผสมกันไม่ใช่ผสมพันธุ์อันนี้คือใช้วิธีธรรมชาติหรือว่าวิทยาศาสตร์ตอนนี้วิทยาศาสตร์ไปเลยวิทยาศาสตร์ไปเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าธรรมชาติก็มาหลายทีแล้วเราลองวิธีนี้ดูบ้างใช่คุณหมอก็จะนัดประมาณวันที่20กว่าคือจะไปฉีดใช่ฉีดไข่เข้าไปเลยนะครับก็จะมาลองลุ้นดูว่าจะใส่2ใช่ใส่2ใช่ครับมาต่อกันที่งานที่2นะคะบอกได้เลยว่าเป็นภาพความประทับใจนะคะสำหรับหนูน้อยนะคะที่มาร่วมงานทัศนิตในดวงใจนิดนิรันดร์นะคะกับสถาบันเกเทอร์นั่นเองค่ะนะคะโดยงานนี้เนี่ยได้รับเชิญนะคะจากนักร้องสาวเสียงดีนะคะคุณลิเดียสลันรัตน์วิสุทธิธาดานะคะและนักร้องคุณภาพอย่างคุณเป๊ปเขมิกาสุขประสงค์นะคะที่มาร่วมสร้างสีสันในงานในครั้งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะให้กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับงาน Continental Thai หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์ระดับโลกกว่า140ปีจากเยอรมันค่ะมีการเปิดตัวยางรถยนต์รุ่นล่าสุด Gen 6ประกอบไปด้วย Comfort Contact CC 6นะคะมาด้วยคุณสมบัติที่เงียบให้ในเรื่องการขับขี่ที่นุ่มสบายอายุการใช้งานที่ยาวนานและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนมันจะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคนเก่งงั้นเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็งานวันนี้เป็นงานเปิดตัวยาง Generation 6ของทาง Continental ค่ะความพิเศษของยางเนี่ยยางรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นยาง2รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นเดียวยาง2รุ่นนี้จะเป็นยางที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีคุณสมบัติศักยภาพต่างๆเหนือกว่ารุ่นที่ผลิตอยู่รุ่นที่ออกมาแล้วก็คือ Generation 5เราถึงเรียกว่า Gen 6 Gen 6ก็จะมีรุ่นที่ชื่อ CC 6แล้วก็ UC 6ไอ้ตัว CC6 เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความนุ่มเงียบ
ของในการขับขี่รถยนต์ส่วน UC6 เนี่ยก็จะเป็นรถที่ออกใช้สำหรับกึ่งสปอร์ตนิดๆแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการเบรกได้ระยะสั้นขึ้นแล้วก็การรีดน้ำที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิม